ราจะไปออบหลวงนะครับหลงอยู่ครับหลงอยู่สวยนะครับไอ้นี่เขาเรียกนะแกงขันย่างเมืองไทยบิดปุ๊บหลุดปุ๊บกิ้งต๊อกต๊อกต๊อกลงน้ำจอมไข่เป็นปลาด้วนไม่อร่อยรสชาติแบบไข่อ๋อเยอะเลยไปเลยขึ้นไปแล้วบ้านนี่ครับนี่ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรวะสามหนุ่มสามหกหกลูกสามดุนโอเคครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่สองแล้วนะครับคือช่วงตลอดไปกับสามหนุ่มสองหกลูกสามรุ่นนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ออบหลวงออบหลวงนะครับอุทยานแห่งชาติออบหลวงค่ะครับผมเดี๋ยวเรามีมะวันนี้เราได้แขกรับเชิญเป็นมะกุเทศของที่นี่นะครับเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับแล้วก็เชียงใหม่ตายที่นี่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับมาแนะนำดีบ้างครับตอนนี้ค่ะอุทยานออบหลวงนะคะมีไก่ขย้อนเมืองไทยเลยค่ะสวยสุดไก่คันย่นเมืองไทยปกติมันไม่มีน้ำใช่ไหมครับที่ไทยครับเนี่ยไม่รู้นั่นแหละครับมันเป็นไก่คันย่นเคยไปรีเวอร์ปะคะเคยไปครับเหมือนรีเวอร์ปะคะเหมือนไม่เห็นมีน้ำหยดมาจากข้างบนเลยมันสักวันมันคงมีอะค่ะทำไมเขาบอกว่าสวยครับนี่สวยค่ะทำไมมาเก็บไว้ดูเองวะแปลกใจเหมือนกันเปิดให้คนมาดูนี่ช่วง 2.1 นะครับเดี๋ยวจะมาจัดต่อนะครับบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายครับยุ่มแหละบุรีรัมย์ไกลมากอ่ะโดนบนครับงามมากขนาดตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่รายการนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง 2.1 ซึ่งจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปบนยอดดอยครับยอดอุทยานออบหลวงครับนั่นแหละก็เขาบอกว่าถ้าขึ้นไม่สุดก็แสดงว่ามาไม่ถึงครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงแต่หลายคนก็บอกว่าไม่อยากจะถึงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีไกด์นำเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยครับมีร่างกายบอบบางสุดเนี่ยเรามีไกด์นะครับและมีเผ่าคมันยอง2คนถอดเสื้อเดินให้เราดูด้วยนะฮะนะครับคมันยอง2ตนกำลังจะเดินนี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมนำทางครับสวัสดีครับคนสองครับครับตามขึ้นมาตามขึ้นมาเลยนะครับเป็นไงบ้างครับดีป่ะขึ้นมาตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้นะครับระยะขึ้นมาประมาณ100เมตรแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยก็ระยะทางประมาณ400เมตรเหนือน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรนะครับก็เริ่มอากาศร้อนเพราะว่าแดดออกแล้วอยู่ใกล้พระอาทิตย์ด้วยเขาบอกว่ายิ่งไปก็ยิ่งหนาวเหรอโอ้ยถ่ายเลยครับโอนเงินตลอดโปรดเบิร์นเร็วๆครับเพราะผมจะหยุดเครื่องเราขึ้นตรงนี้แป๊บนึงกันตรงนี้ไหมดับเลยครับวันนี้เราตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ครึ่งทางเหลืออีกประมาณเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ทำไมตอนนี้ยิ่งสูงยิ่งร้อนยิ่งร้อนมากระอุเลยครับตอนนี้ก็อีกประมาณอีกมาร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วใช่ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราเส้นทางที่เดินมานี่เป็นไงบ้างครับอ๋อเหนื่อยครับชันมากแล้วก็มีขี้วัวเนาะขี้วัวเคยเอาวัวที่มันเข่าวะก็แปลกใจอีกนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวข้างบนกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าสวยมากๆไปไม่เก็บไว้ดูเองระวังกล้องชนนะนี่ครับนี่ครับเขาบอกอีก100 120เมตร
120เมตรจะถึงครับ120เมตรไปอันนี้เราถ้าเราหิวน้ำเดี๋ยวเราลุกกองน้ำตรงนี้กินก่อนนะเนี่ยเออไอ้ท็อปเยี่ยวเมื่อกี้ถอดเสื้อทานไหมตัวน้องอ่ะแล้วใครจะทานน้องลุยนะระวังบาจีตามพวกมันเดี๋ยวกูใกล้ถึงหรือยังครับพี่ก๊อฟใกล้แล้วครับใครแม่งบอก120เมตรวะก็บอกแล้วว่าอย่าท้าไอ้โคมันยองนี่แม่งเนี่ยก็เสียตอนนี้นะครับน้องเกือบขึ้นเกือบไม่ฟังขั้นสุดท้ายนะครับก็200เมตรเป็น200เมตรถึงขั้นนี้ทางขึ้นที่ชันมากตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วใช่ครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนนะครับตอนนี้ก็อีกอึดใจเดียวนะครับก็จะถึงจุดสุดยอดที่เราว่ากันไว้แล้วนะครับก็ใจสุดท้ายอีก50เมตรเท่านั้นเองอุ้ยเห็นสวยมากเลยอ่ะอากาศดีร้อนกี่องศาลบ5องศาตอนนี้ท็อปขึ้นมาเพื่ออาบแดดนึกว่าทางจะง่ายโอเคเราท้ายกันแล้วแบงค์ดูสิคือตะกี้นัดกันกับแจ็คนั้นว่าน้องทำได้เลยภูมิใจครับที่ได้มาแบงค์เหรอส่งเตรียมแท้ใช่ไหมเพื่อนเอาเปล่าไม่เอาแล้วใครผ่าว่างมึงเนี่ยหาอะไรกินก็ช่วงที่ 2.1 ก็จะจบลงณบัดนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปีนผาลอยตัวลงไปข้างล่างก็เมื่อก่อนจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ก็สังขารก็ไม่ให้ลงแต่ว่ารายการหาคนมาแทนไม่ได้เนื่องจากเราหน้าตาดีเกินไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะมีทางลงนะครับเราจะให้ตากล้องลงไปก่อนนะครับทางนี้เลยฮะตามลงไปนะฮะก็ไม่เท่าไหร่สูงไม่เท่าไหร่ตกไปแล้วไม่ทันได้ร้องอะฮะครับมันชันมากมากครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่4องศา75องศานะครับเกิน64องศามา15ไปลงแบบสี่เท้าดีกว่านะฮะเราไม่อยากเราลงสองเท้าครับก็รายการที่สั่นมากช่วงที่2.1ของเรานะครับตอนนี้ก็โปรดิวเซอร์กำลังไถลงมานะฮะถ้าเกิดเขาไถลงมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับสภาพตูดของเขาอาจจะได้เหมือนเมื่อคืนนะฮะคือเจ็บช้ำบอบบางเฮ้ยไม่เอาเลดอาร์ลูกไม่เอาเลดอาร์โยกอย่างเดียวลูกไม่กระดกลูกไม่ได้หรอโอ้ยนั้นถ้าไหลลงมาต้องกลัวสไตร์เลยนั่นน่ะกวาดทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยเอาสู้ครับพี่โปรดิวเซอร์ครับเอากระดึบลูกกระดึบเราต้องเอาขายันไว้ก่อนนะครับเขาใกล้จะถึงแล้วนะฮะโอ้ยทับลงแล้วเขาจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปให้ได้นะฮะทำความสะอาดในงานไปเองนะครับหลุมครับออกขวาเลยนะครับออกขวาเลยครับหลุมครับตาแสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่ารอโอ้ยฝนตกเลยอ่ะฝนตกพี่